ขณะนี้ค่ะการสู้รบระหว่างรัสเซียและยูเครนดูเหมือนจะทวีความรุนแรงมากขึ้นล่าสุดนะคะกองทัพของรัสเซียค่ะมีการใช้ขีปนาวุธโจมตีซึ่งเป็นขีปนาวุธที่ถูกติดตั้งเอาไว้ทั้งบนบกรวมไปถึงการยิงขีปนาวุธออกมาจากเรือรบเป้าหมายสำคัญนั่นก็คือที่เมืองมาริอูโปลรวมไปถึงที่โอเดสซาค่ะขณะเดียวกันมีข้อมูลออกมาจากทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาเปิดเผยว่าขณะนี้กองทัพของรัสเซียสูญเสียกำลังพลไปแล้วประมาณ10%จากการสู้รบและเชื่อว่าหลังจากนี้เบลารุสอาจจะมีการส่งทหารเข้าไปช่วยยึดกรุงเคียฟของยูเครนกองทัพรัสเซียค่ะมีการระดมยิงขีปนาวุธเข้าใส่ยูเครนอย่างหนักจากขีปนาวุธซึ่งติดตั้งเอาไว้บนบกรวมไปถึงขีปนาวุธของกองเรือรบรัสเซียที่โจมตีเมืองท่ามาริอูโปลในการเปิดฉากใช้กำลังทางทะเลอาซอฟพร้อมทั้งได้เริ่มปฏิบัติการโจมตีจากกองเรือเข้าสู่เมืองโอเดสซาซึ่งเป็นเมืองท่าที่สำคัญในทะเลดำของยูเครนเพื่อทำลายเป้าหมายทางทหารรวมไปถึงสาธารณูปโภคของยูเครนขณะที่กองกำลังของยูเครนค่ะยังคงวางกำลังป้องกันสถานที่สำคัญโดยเฉพาะท่าอากาศยานเมืองมาริอูโปลมีการวางระเบิดดักรถถังเอาไว้บนท้องถนนมากมายเพื่อตัดเส้นทางลำเลียงรถถังรวมไปถึงยานยนต์หุ้มเกราะของกองทัพรัสเซียไม่ให้เข้าถึงท่าอากาศยานมาริอูโปลได้ทางการยูเครนออกมาเปิดเผยนะคะว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียสูญเสียแม่ทัพผู้บัญชาการรบในสงครามยูเครนเพิ่มอีก1นายและนี่เป็นนายที่15แล้วนับตั้งแต่เปิดฉากทำสงครามบุกยูเครนและเป็นการสูญเสียแม่ทัพมากที่สุดของกองทัพรัสเซียนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2โดยแม่ทัพรายล่าสุดนั่นก็คือพันเอกอเล็กซีชารอฟซึ่งถูกสังหารที่สมรภูมิรบในเมืองมาริอูโปลส่วนทางดิมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบเคลมลินค่ะก็ได้ให้สัมภาษณ์พิเศษกับทางสถานีโทรทัศน์ CNN ของสหรัฐว่านโยบายด้านความมั่นคงภายในและภายนอกของรัสเซียมีความชัดเจนว่าฝ่ายที่เกี่ยวข้องของรัฐบาลมอสโกพร้อมจะพิจารณาแนวทางในการใช้อาวุธนิวเคลียร์เมื่อจะต้องเผชิญหน้ากับภัยคุกคามซึ่งมีส่งผลกระทบต่อการดำรงอยู่ของประเทศโดยประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้สั่งการให้กองกำลังป้องปรามของกองทัพรัสเซียซึ่งมีหน่วยรบนิวเคลียร์รวมอยู่ด้วยให้เตรียมความพร้อมระดับสูงสุดโดยรัสเซียเป็นประเทศที่มีคลังหัวรบนิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกขณะที่จอห์นเคอร์บี้โฆษกกระทรวงกลาโหมของสหรัฐออกมาประณามโฆษกทำเนียบเคลมลินที่ไม่ปฏิเสธว่าจะไม่ใช้อาวุธนิวเคลียร์ในความขัดแย้งที่กำลังเกิดขึ้นกับยูเครนซึ่งข้อสังเกตเกี่ยวกับนิวเคลียร์ของรัสเซียนั้นเป็นเรื่องที่อันตรายและไม่ใช่วิธีที่ประเทศมหาอำนาจนิวเคลียร์ที่มีความรับผิดชอบควรจะทำแต่ว่าเพนตากอนยังไม่เห็นอะไรที่จะให้สรุปได้ว่าจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงท่าทีในการยับยั้งเชิงกลยุทธ์ของสหรัฐแต่อย่างใดโดยทางกระทรวงกลาโหมของสหรัฐมีการประเมินการสู้รบตลอด4สัปดาห์ซึ่งก็พบว่ารัสเซียเริ่มโจมตีมาริอูโปลด้วยขีปนาวุธร่อนจากเรือรบในทะเลอาซอฟเป็นครั้งแรกท่ามกลางกองกำลังที่ยังคงประสบปัญหาขาดอาหารเชื้อเพลิงและอาวุธและทหารบางส่วนนะคะยังป่วยจากภาวะถูกหิมะกัดเพราะพวกเขาไม่มีอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมมีการยืนยันว่ากองทัพของรัสเซียสูญเสียกองกำลังสู้รบไปไม่ต่ำกว่า10%นับตั้งแต่เข้าสู่สงครามบุกยูเครนขณะเดียวกันกองกำลังภาคพื้นดินของรัสเซียนั้นยังคงชะงักงันอยู่ส่วนใหญ่ทั่วประเทศโดยเฉพาะที่กรุงเคียฟซึ่งเป็นแนวหน้าของรัสเซียยังคงอยู่ห่างจากกรุงเคียฟไปประมาณ10ไมล์จากใจกลางเมืองโดยยูเครนสามารถยึดพื้นที่กลับคืนมาได้จากรัสเซียบริเวณพื้นที่ชานเมืองกรุงเคียฟและนอกจากนี้ค่ะสหรัฐเห็นความเคลื่อนไหวทางทะเลมากขึ้นทางตอนเหนือของทะเลดำซึ่งคาดว่ามีการโจมตีเกิดขึ้นทั่วทางโอเดสซาจากทางทะเลและนอกจากนี้ยังเพราะว่ารัสเซียมีเรือทั้งหมดอยู่ในทะเลดำประมาณ21ลำและในจำนวนนี้มี12ลำเป็นเรือต่อสู้เหนือพื้นผิวน้ำส่วนอดีตรองเสนาธิการทหารของยูเครนค่ะได้มีการให้สัมภาษณ์กับอัลจาซีราว่ามีความเป็นไปได้สูงที่เบลารุสอาจจะเข้าร่วมรบกับกองทัพของรัสเซียโดยการส่งกองพันยุทธวิธี 10-15 กองพันซึ่งมีทหารประมาณ800นายต่อกองมาช่วยกองทัพรัสเซียซึ่งกำลังสูญเสียอย่างหนักในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา
ซึ่งทหารของเบลารุสนั้นจะเข้ามาสมทบกับทหารรัสเซียก็ต่อเมื่อรัสเซียได้วางกำลังทหารสำรองอย่างเช่นทหารพลร่มจากกองเรือรบแปซิฟิกที่เข้ามาประจำการทางตะวันตกของรัสเซียและในเบลารุสเสร็จเรียบร้อยแล้วเท่านั้นโดยเชื่อว่ากองทัพของเบลารุสนั้นอาจจะช่วยรัสเซียยึดกรุงเคียฟเพราะว่าเมืองหลวงของยูเครนก็คือเป้าหมายหลักส่วนความคืบหน้าในการเจรจาตอนนี้ดูเหมือนว่าจะยากมากขึ้นดมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบเคลมลินเปิดเผยว่าข้อเสนอจากประธานาธิบดีเซเลสกี้ผู้นำของยูเครนที่ต้องการทำประชามติต่อข้อเสนอที่รัสเซียได้เรียกร้องไปเพื่อที่จะยุติความขัดแย้งนั้นจะส่งผลเสียต่อการเจรจาสันติภาพที่กำลังดำเนินการอยู่ซึ่งขณะนี้การเจรจาดำเนินไปช้ามากๆแล้วก็มีเนื้อหาสาระน้อยกว่าที่ฝั่งรัสเซียได้เสนอไปก่อนหน้านี้ส่วนทางด้านของที่ปรึกษาประธานาธิบดีเซเลนสกี้และเป็นผู้นำคณะเจรจาของยูเครนเปิดเผยนะคะว่ายูเครนยังคงเจรจาผ่านระบบออนไลน์และการเจรจาสันติภาพกับรัสเซียกำลังเผชิญกับความยากลำบากเป็นอย่างมากเนื่องจากว่าฝ่ายของยูเครนก็มีจุดยืนรวมไปถึงหลักการที่ชัดเจนเช่นเดียวกันค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ